มาพี่น้องนี่เห็นบ่อันปีไก่หมักตะไคร้นะคะพี่น้องยังบ่หมดเด้พี่น้องยังทอดอยู่พี่น้องข้อยยังทอดอยู่ทอดมาทันแล้วอันนี้ทอดได้ครึ่งนึงก็แบ่งไปให้ผัวน้ําก็เลยเหลืออยู่4ต้นพี่น้องแต่ก็ยังทอดอยู่นะคะเหี่ยวเขามามาพี่น้องมีอะไรจะบอกแซ่บไก่หมักตะไคร้รากผักชีนะคะกระเทียมพริกไทยน้องต้องย่างมืดเขาเป็นกองเขาเป็นกองพึ่งหนึ่งไม้ๆพี่น้องเพียงแต่ไก่ข่อยมันบ่ทันสุกพี่น้องทอดครึ่งหนึ่งเอาไปให้ผัวครึ่งหนึ่งกินครึ่งหนึ่งแล้วก็วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งพี่น้องบะหมี่ตำมะฮ่วงตำบักถั่วดอกพี่น้องมื้อนี้เป็นเมนูเรียวๆข้าวเหนียวไก่แค่นั้นแหละมาแซ่บแซ่บเมนูอ่ะเฮ็ดง่ายๆพี่น้องมักใส่หยังแม่พี่น้องที่ไปมักใส่กระเทียมพริกไทยรากผักชีตำร่วมกันเกลือเนาะน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลแค่นั้นแหละพี่น้องที่ไปก็บ่ได้ใส่หยังพิเศษดอกพี่น้องแค่นี้ก็แซ่บแล้วเดี๋ยวสิว่าบ่บอกเนาะบ้างดีๆไก่น่ะบ้างไก่เยอะๆให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อเนาะมักไว้ครึ่งชั่วโมงเองพี่น้องข่อยบ่มีเวลาหมักก็มีอะไรกินจัดไปเมนูง่ายๆเฮ็ดก็ง่ายกินก็ง่ายนี่แหละพี่น้องชีวิตลูกอีสานไปอยู่ไสก็กินอาหารอีสานนี่เขาคอยเป็นคนอีสานได้พี่น้องย้ายมากินแบบคนภาคกลางคอยก็เป็นไปผู้ใดพี่น้องคอยมากินแบบนี้ยกมือแซ่บก็บอกว่าแซ่บนั่นแหละนี่เกิดคือชีวิตคอย